ช่วงหน้าหนึ่งเอนเตอร์เทนเมนต์สิริขวัญเรียวคีมทุ่มเงิน7หลักดึงแตงโมพัทรธิดามาเป็นพรีเซนเตอร์ซุปเปอร์บิ๊กแตงเรียวคีมไทยแลนด์โดยคุณสิริขวัญคำเกิดเปิดงานสัมมนารับสมาชิกใหม่เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจเรียวคีมเตรียมดึงนางเอกสาวแตงโมพัทรธิดามาเป็นพรีเซนเตอร์ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปฟังกันเลยจ้าค่ะก็งานนี้เป็นงานรวม VIP ของเรียวคีมนะคะเป็นตัวแทน VIP ที่ทำยอดหรือทำเป้าได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าตอบแทนตัวแทนเพื่อเป็นการสัมมนาแล้วก็ให้เข้าใจเป้าหมายตรงกันว่ามาทำเรียวทีมเพราะอะไรแล้วก็มาทำเรียวทีมได้อะไรบ้างอันนี้เป็นการจัดครั้งแรกของอะไรคะถ้าสมมติเป็นเรื่องของการสัมมนาเนี่ยเป็นครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกเลยเลยก็ทำยอดไปทะลุเป้าตามที่เราบอกว่าเลยคาดหวังคืออันที่จริงแล้วเนี่ยมันมียอดมีเป้าเนี่ยมันมีงานใหญ่อีกนะคะเป็นงานเขาเรียกว่างานปาร์ตี้เรียวคีมแต่ครั้งนี้มันเขาเรียกว่าเป็นงานสัมมนาก็คือการเชิงพูดคุยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวแทนใหม่ๆที่เข้ามาทำเรียวคีมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้แจกเยอะมากเลยมีโลเลยต้องให้วันนี้คือจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าปลายปีการจัดงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะแจกมากกว่านี้แต่อันนี้คือเป็นแบบว่ากรุ๊ปย่อยเราก็มีแจกบ้างค่ะใช่ไหมบ้างหรือว่ามีทั้งไอโฟนแบรนด์ลงแบรนด์เนมใช่ค่ะก็มีแจกไอโฟนนะคะ3เครื่องค่ะแล้วก็กระเป๋าหลุยด้วยค่ะแต่ว่ายอดขายของคุณนี้จะเอาแตงโมมาเป็นพรีเซนเตอร์เร็วๆด้วยค่ะยังไม่ได้เซ็นสัญญาค่ะแต่พูดเปรยๆกันแล้วแล้วก็มีแบบว่านัดคุยแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เป็นแตงโมค่ะคือนะตอนนี้แตงโมกำลังแบบบูมเนาะมีกระแสนะคะก็เลยแบบต้องรีบก่อนที่ท่าตัวจะพุ่งมากไปกว่านี้ในตอนนี้ได้เครือเรียวคีมมีใครเป็นพรีเซนเตอร์บ้างคะนะตอนนี้นะคะในเครือสินค้าเรียวคีมเนี่ยก็จะมี3พรีเซนเตอร์ค่ะในเครือของเรียวคีมก็จะทำแบรนด์สินค้าอื่นด้วยเนี่ยนะคะก็จะมีใบเตยอาสยามค่ะแล้วก็มีคุณพิชญาค่ะแล้วตัวใหม่แตงโมใช่ค่ะอยู่จนจบตอนนี้แตงโมกำลังเป็นเขาเรียกว่าอะไรสาวฮอตคนหนึ่งก็ว่าได้ค่ะแล้วก็เคยไปพบอย่างที่บอกนะคะว่าเวลาจะเลือกใครเป็นพรีเซนเตอร์ขวัญจะต้องนัดทานข้าวหรือว่านัดเจอกันก่อนแล้วใบเตยในคาแรคเตอร์แตงโมในคาแรคเตอร์ตรงกับความต้องการของเราค่ะแต่ตอนนี้เป็นเจ้าแม่แล้วเหมือนว่าโดนดิสเครดิตเยอะมากมีทั้งอ่านคลิปแล้วก็อะไรบ้างก็ตอนนี้น้อยตอนนี้ไหมครับในส่วนของเรื่องคีมที่โดนดิสเครดิตก่อนเรื่องคีมอะไรเงี้ยเป็นตอนแรกที่ลงเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยครับโดนบอกว่าคนเรื่องคีมยังไงนะคะเรื่องเกาหลีนะคะยังไงที่จะเป็นเกาหลีมาค่ะที่ผมเป็นลูกงานมาต้นเดือนต้องทำงานเกาหลีจะบอกว่าในส่วนของที่ว่าไปร่วมงานเกาหลีนะคะต้องฝากแฟนคลับของคุณอึมจึงอึมจอนเนาะคือตรงนี้อยากให้ตัดให้ด้วยนะคะตัดให้ใช่ไหมคะงั้นตอบใหม่เอาใหม่ดีกว่าค่ะก็คือที่เราไปประมูลของค่ะเป็นกระแสดราม่าว่าเป็นไฮโซจะมาแย่งกับเด็กทำไมอะไรเงี้ยค่ะคือจะบอกว่านะตรงนี้นะคะต้องกราบขอโทษแฟนคลับของศิลปินด้วยจริงๆค่ะคือขวัญเองนะคะไม่มีเจตนาเลยในการที่จะแบบว่าไปแย่งแฟนคลับหรือว่าประมูลเพื่อโชว์ว่าตัวเองรวยหรือร่ำรวยอะไรเงี้ยขวัญไม่มีเจตนาจริงๆขวัญต้องขอแบบขอโทษจริงๆนะคะคือขวัญจะบอกว่าตัวขวัญเองอ่ะการประมูลครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเด็กยากไร้ขวัญก็แค่คิดว่าถ้าสมมุติขวัญประมูลได้ขวัญก็จะได้เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะได้ช่วยเหลือจริงๆแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนที่เค้าลําบากจริงๆขวัญคิดแค่นั้นนะคะขวัญไม่มีเจตนาที่จะแบบว่าทําให้แฟนคลับศิลปินเกาหลีเค้าเสียใจเลยจริงๆด้วยความสัตย์จริงอันนี้สาบานได้นะคะเครียดค่ะเครียดค่ะขวัญจะบอกว่าพอขวัญได้กำไรตรงนั้นมาปุ๊บนะคะขวัญก็รีบลงมา
พื่อที่จะมาบอกแฟนคลับเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมคือขวัญอยากให้แฟนคลับศิลปินเนี่ยตามไปที่ Facebook ของขวัญเดี๋ยวขวัญจะไปจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเอากำไรตรงเนี้ยให้ฟรีเลยใช่ๆขวัญให้ฟรีเลยคือขวัญจะไปจัดกิจกรรมคือให้เขาไปรวมตัวแล้วให้ไปที่ Facebook ของขวัญนะคะฝากตรงนี้เลยนะคะสิริขวัญทำเกิดนะคะภาษาอังกฤษนะคะ S I R I K H W A N นะคะแล้วก็ทำเกิดก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะก็คือฝากให้ไปติดตามแล้วก็ขวัญจะจัดกิจกรรมตรงนี้เพื่อที่เป็นการคือขวัญเข้าใจนะพอคนเขารักพอเขาเป็นแฟนคลับกันเนี่ยสิ่งที่เราเหมือนเอาของเขามาเนี่ยเขาก็อยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากได้คืนนะเนาะคือเราก็ไม่ใช่ว่าอยากที่จะแบบใช้เงินในการซื้อสินซื้อหรือว่าประมูลเพื่อที่จะโชว์ว่าตัวเองรวยหรือร่ำรวยตรงนี้สาบานได้สัตว์จริงค่ะเพราะว่าอยากแค่แสดงเจตนารมณ์ช่วยเหลือผู้ยากไร้จริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนแบบอีกฝ่ายหนึ่งประมูล 3,000 พี่ก็ขึ้น 5,000 เลยอะไรเงี้ยมันทำให้แบบทุกคนมันแข่งกันใช่จะบอกว่ามันเป็นด้วยคนรอบข้างด้วยแล้วก็คือการประมูลเนี่ยมันเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นการแข่งขันชนิดนึงขวัญมองว่ามันเป็นเกมเฉยๆโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาจะไปทำร้ายความรู้สึกหรือว่าทำร้ายจิตใจของเขาอันนี้เจตนาตรงนั้นเราไม่มีเลยสัตว์จริงเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าแคร์ความรู้สึกของคนอื่นพอสมควรนะคะขวัญไม่อยากให้เขาคิดว่าเฮ้ยคุณขวัญรวยแล้วคุณขวัญสามารถที่จะมีเงินทุ่มตรงนั้นได้คือขวัญต้องบอกว่าขวัญตรงนี้ขวัญรู้สึกแย่จริงๆณตอนนั้น 15,000 ค่ะแต่ดีนะคะที่ขวัญไม่ได้เอาชิ้นสุดท้ายมาที่เป็น power bank คือถ้าวันนั้นขวัญได้ขวัญว่าขวัญแย่กว่านั้นแน่นอนใช่คือขวัญรู้แล้วค่ะว่าทางแฟนคลับเขามีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะจ่ายยอดมาเรื่อยๆก็คือเล่นยอดขึ้นไปขวัญก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเขาต้องการจริงๆเราก็มีสติแล้วนะตรงนั้นเราก็ดึงสติเรากลับมาแล้วว่าเฮ้ยขวัญคือไม่สมควรที่จะไปแลกใจเขาขนาดนั้นแล้วนะเพราะว่าเขารักของเขาจริงๆตรงนี้ขวัญต้องฝากกราบขอโทษจริงๆค่ะคนก็เลยมองว่าเราเพียงแค่ว่ายอดแค่200 บาทที่ไม่เอาไปหลอกแต่ใจกับเขาจะดึงยอดขึ้นมาเกือบ7-8คือไม่ค่ะคือขวัญเห็นแล้วว่าเขารักของเขาจริงๆขวัญเลยยอมขวัญต้องพูดตรงนี้เลยว่าขวัญเห็นแล้วว่าเขารักของเขาจริงๆแล้วเขาอยากได้จริงๆก็คือแฟนคลับเขารักในของที่ว่าเป็นของศิลปินจริงๆขวัญก็เลยหยุดตัวขวัญเองก็คือดึงสติขวัญกลับมาเข็ดไหมคะต่อไปแบบว่าเราจะไปประมูลใช่ค่ะจะบอกว่าเข็ดจริงๆก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสนะคะได้ประมูลสิ่งของที่ไม่ว่าจะเป็นของแฟนคลับของดาราหรือศิลปินท่านใดก็ตามนะคะขวัญบอกตรงนี้เลยค่ะว่าถ้าสมมตินะวันนั้นขวัญได้ของประมูลปุ๊บขวัญจะแจกต่อเลยขวัญจะแจกต่อเลยจริงๆนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ของอะไรใช่อยู่กับขวัญค่ะมีการจัดกิจกรรมใช่ขวัญก็จะมีจัดกิจกรรมก็คือว่าให้แฟนคลับหรือศิลปินของเกาหลีนะคะเข้าไปที่ Facebook ของขวัญอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวขวัญจะมีการจัดกิจกรรมแล้วก็ให้ไปร่วมเล่นกันส่วนกติกาอะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามที่ Facebook ของขวัญโอเคค่ะขอบคุณค่ะ